เรื่องยอ่อละคร่มนดอกนิ้วผู้หญิงเปรียบเสมือนดอกไม้ที่สวยงามกลิ่นหอมของมันช่างยั่วยวนทำให้หนุ่มๆบินเข้าหาแต่หากดอกไม้ที่สวยงามนั้นเป็นดอกนิ้วที่มีหนามแหลมีพิษร้ายสามารถทิ่มแทงหัวใจคนให้บาดเจ็บสาหัสได้หากไม่มีสติยังคิดปล่อยให้อารมณ์และกิเลสตัณหาที่เกิดจากความหอมของดอกนิ้วเข้าครอบงำ ยอมต้องพบกับความเดือดร้อนทั้งตัวเองและคนรอบข้างหากไม่รีบถอนตัวจุดจบของเรื่องข่าวโลกีนี้คงหนีไม่พ้นนรกเมื่อไฮโซหนุ่มพาคินได้พบกับไลลา,ลาอดีตสาวไซไลายที่ผ่านตัวมาเป็นพริตตี้เงินล้านที่เงินมาผ้าหลุดเขาตกหลุมพรางสเสน่หาซ่อนกลนของเธอทันทีไฟปรารถนาบทบางหัวใจที่มีรักทำให้ตาบอด มองไม่เห็นของมีค่าที่อยู่ในบ้านมีนรยาภริยาที่ต้องเป็นเมียหลวงโดยไม่รู้ตัวและต้องหาก,กุลเมต็ดต่างๆมาจัดก,การเมียน้อยให้อยู่หมัดเพื่อทวงสามีกลับคืนเสียทองทั้งหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครยังไงก็ใช้ได้ทุกยุคทุกสมัยเพราะความรักแท้ที่มีให้กันเสียงกรีดร้องดังขึ้นในงานแต่งงานงานแต่งงานที่แสนหวานเปลี่ยนเป็นขม เมื่อมีคนเข้ามาทำลายงานแต่งงานเค้กแต่งงานสูงหลายชั้นหล่นโครมตรงหน้ามีนรยาว่าทีเจ้าสาวแสนสวยใจของเธอเหมือนถูกเหยียบเมื่อรองเท้าส้นสูงของคนที่ประกาศตัวว่าเป็นเมียน้อยของชลเทพพ่อของเธอที่บอกกับทุกคนว่าชื่ออ่อนวรากระทึบลงบนเค้กและดอกไม้ที่ประดับตกแต่งในงานมีนรยา ทั้งเจ็บทั้งอับอายแทบจะล้มทั้งยืนยังดีที่ได้พาคินหรือคุณเคเจ้าบ่าวคอยประคองร่างของเธอเอาไว้ออนวราบอกแขกทุกคนอย่างไรอย่างอายว่าเป็นเมียน้อยของพ่อมานานแค่ไหนคำพูดทุกอย่างเหมือนตบหน้าแม่ของมีนระยาว่าสิตาที่เพิ่งรู้ตัวว่าได้รับตำแหน่งเมียหลวงมาดชนเทพถึงกับทำอะไรไม่ถูก นั่นก็ลูกนี่ก็เมียอีกคนก็เมียน้อยที่เขาเพิ่งขอแยกทางเพราะละอายแก่ใจไม่คิดเลยว่าเมียน้อยที่เคยทำให้เขาสบายใจตอนนี้กลายเป็นไฟที่กำลังแผดเผาครอบครัวของเขาความสาใจของออนวราที่ทำลายงานแต่งงานลูกสาวสุดที่รักของชลเทพยังไม่เท่ากับผู้สังเกตการอีกคนที่เพิ่งผลาการปฏิบัติภารกิจบนเตียงกับลูกค้ากระเป๋าหนัก จากห้องสูตรสุดหรูอย่างไลลาสาวไซส์ลายที่รับแต่แข่งในสังคมชั้นสูงและมีฐานะเท่านั้นไม่คิดเลยว่าการเลือกโรงแรมชื่อดังกลางกรุงวันนี้จะทำให้เธอได้เห็นภาพที่สะใจภาพงานแต่งงานของดาวมหาวิทยาลัยมีนรยาที่พังไม่เป็นท่าเพราะเมียน้อยพ่อความแค้นอัดแน่นอยู่ในอกสั่งให้ไลลาก้าเข้าไปเป็นผู้ชม แบบชนิดติดขอบเวทีริมฝีปากที่ฉาบด้วยลิปสติกสีสวยแย้มออกดวงตาเฉียวแวววาวด้วยความสะใจเมื่อคนที่เคยทำให้เธออับอายกำลังตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันในอดีตไลลา,ลาสมัยยังไม่อับหน้าผ่านมีดหมอโฮนะเกาหลีเหมือนตอนนี้แต่ก็ถือว่าเป็นผู้หญิงหน้าตาดีมีผู้ชายเข้ามารุมล้อมไม่ว่ารุ่นพี่รุ่นน้อง รุ่นเดียวกันล้วนแล้วแต่จีบหวังฟันได้แล้วทิ้งกินฟรีๆแต่เรื่องอะไรคนอย่างไลลาจะยอมง่ายๆเธอเชิดใส่เพราะเธอเป็นสาวสายไลไฮโซเลือกรับแขกกระเป๋าหนากักถ้าเงินไม่ถึงโปรโฟไฟล์ไม่ดีไม่มีวันได้แอมเธอคนในมหาวิทยาลายัยจึงคิดว่าไลลาเป็นลูกคุณหนูเพราะไลลาหิวกระเป๋าแบรนด์เนมมีรถขับ ใช้ชีวิตหรูหราทุกอย่างเป็นภาพที่ไลลา,ลาตั้งใจสร้างขึ้นมาเพื่ออัปเกรดตัวเองแต่เหนือไลลา,ย,ลายังมีมีนระยาคุณหนูดาวมหาวิทยาลายัยใบหน้าหวานผมยาวดำคลับดวงตาโตสวยบวกกับการเป็นทายาทร้านเพชรไดมอนด์เจมส์แอนจิเวอรี่ทำให้คนต่างเอาอกเอาใจเธอนอกจากนี้ยังได้เป็นเชียร์ลีดเดอร์ของมหาวิทยาลายัย ตำแหน่งที่ไลลาใฝ่ฝันอยากจะเป็นแต่เพราะการฝึกซ้อมที่เปลืองเวลาทำมาหากินไลาลาได้แต่มองมินรยาคุณหนูที่มีชีวิตแสนสบายมีเงินใช้มีชีวิตที่ดีและความอิจฉ้าคงไม่เปลี่ยนเป็นความริษยาถ้ามินรยาอยู่เฉยๆไม่มาทำลายชีวิตของไลลา,ลาต้นเหตุทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อลลิตาเพื่อนของมินรยาเริ่มเข้ามาหาเรื่องไลาลาและเพื่อน เพราะว่ารุนพี่ที่ลลิตากำลังคบกลับเอาแต่สนใจไลลาไลาล,าลาเห็นแก่ผู้ชายกระเป๋าหนากักกะคบเล่นๆเ,เพื่อกินฟรีก็ค่วงไปมาทำให้ลลิตาไม่พอใจเล่าเรื่องทุกอย่างให้มีนรยาฟังเพราะตอนนั้นมีนรยายัางเด็กใจร้อนเดือดแทนเพื่อนคิดหาทางจะทำให้ลลิตาสมหวังในความรักประกอบกับวันเกิดเหตุมีนรยา ไปร่วมงานเลี้ยงของญาติผู้ใหญ่ได้เจอไลลา,ลาที่มาปฏิบัติภารกิจเป็นสาวไซส์ลายที่โรงแรมมีนวยาจัดการเก็บภาพก่อนเข้าห้องและหลังเสร็จภารกิจส่งไปให้ลลิตาหวังให้เพื่อนเอาไปให้รุ่นพี่ที่แอบชอบดูจะได้ตาสว่างแต่ลลิตาที่เพิ่งถูกรุ่นพี่ปฏิเสธรักแขนใจนำรูปทั้งหมดไปลงในเว็บบอร์ดคณะกลายเป็นเรื่องราวใหญ่โตเมื่ออาจารย์ เรียกตัวไลาลาไปสอบสวนเกี่ยวกับภาพที่เกิดขึ้นและนอกจากภาพก็มีคลิปตามมาอีกระลอกทําให้ไลาลาโดนไล่ออกจากมหาวิทยาลายัลายไลลาจำได้ว่าคืนเกิดเหตุเธอเห็นมินระยะที่โรงแรมเธอจึงรู้ทันทีว่าคนที่ปล่อยรูปออกมาคือมินระยาความแค้นกรีดลงบนใจไลลา,ลาชื่อของมินระยาถูกขึ้นบัญชีดำเอาไว้ รอวันชำระแค้นฟ้าคงเห็นใจพาให้ไลาลามาเจอมีนระยะอีกครั้งคราวนี้เป็นไลลา,ลาที่ได้บันทึกภาพแห่งความทรงจำของมีนระยะเอาไว้คลิปงานแต่งงานหายนะของมีนระยาและพาคินถูกไลลา,ลาช่วยแชร์สู่โลกออนไลน์ทันทีและเมื่อเดินมาที่หน้างานแต่งงานเห็นรูปพรีเวดดิ้งสุดหรูของบ่าวสาวภาพของเจ้าบ่าวพาคินมันช่างดึงดูดใจของไลลา รำรำอยากจะแย่งมาเป็นของตัวเองมันทำให้ชีวิตน่าตื่นเต้นพาคินผู้ชายโปรไฟล์ดีหล่อรวยชาติตระกูลดีลูกชายของบริษัทนำเข้ารถชื่อดังที่สำคัญเขายังเคยช่วยเหลือเธอเอาไว้ตอนที่เธอยังเป็นพริตตี้มือใหม่ความประทับใจทำให้เธอไม่เคยลืมเขาพอรู้ว่าเป็นเจ้าบ่าวของยายคุณหนูมีนระยาไลลา จึงบอกตัวเองว่าแผนต่อไปในการทำลายชีวิตมีนระยาคือแย่งพายินมาเป็นของตัวเองผู้ชายคนนี้ฉันจะเอาไลาลากลับห้องพักเจอหงแม่ที่ไม่เคยทำหน้าที่แม่ของไลลา,ลาสิ่งที่แม่ทำให้ไลาลามีอย่างเดียวคือให้ยืมทองเก้าเดือนให้เติบโตและช่องคลอดให้เธอเกิดเท่านั้นส่วนหน้าที่อื่นของคนเป็นแม่ไม่เคยทำได้สิ่งที่โงสนใจ มีอย่างเดียวนั่นก็คือเงินถ้าเป็นคนอื่นภาพที่จำได้ในวัยเด็กคงเป็นภาพของแม่ที่คอยอุ้มชูเลี้ยงดูแต่สำหรับไลายลาสิ่งที่จำได้คือห้องรูหนูกับภาพแม่คลอเคลียกับผู้ชายไม่สำน้าหลังจากนั้นก็ได้เงินมาใช้ชีวิตวนเวียนอยู่ในซ่องถูกตีหน้าว่าเป็นลูกโสเพณีโตขึ้นต้องเป็นกะหรี่ขายตัวเหมือนแม่ แต่ละวันที่เติบโตมาพร้อมกับคำเหยียดย้มซึ่งคนอย่างไลลาจะไม่ยอมให้ตัวเองเป็นแบบนั้นในเมื่อแม่อยากได้เงินไม่ใช่ความรักไลลาก็จะให้แต่เงินเหมือนกันเมื่อได้เงินหงก็จากไปทันทีไม่สนใจเลยว่าลูกสบายดีไหมทำงานอะไรได้แต่บอกว่าถ้าอยากสบายมีเงินหรือทำงานอย่างหงให้บอกหน้าตาสวยสดอย่างไลลา กลายเป็นดาวในซองไม่ยากไลลาเชัดใส่ชีวิตเธอต้องดีกว่านั้นและตอนนี้เธอก็รู้แล้วว่าที่พึ่งที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นมีเพียงคนเดียวนั่นก็คือพาคินมีนรยาโกรธชลเทพที่เป็นต้นเหตุทำให้งานแต่งงานลม่มห่วงแม่ที่นอนโรงพยาบาลเพราะอาการช็อกและสิ่งที่ทำให้เธออับอายคือภาพถ่าย และคลิปที่เมียน้อยของพ่อมาอารวาสในงานกำลังโด่งดังในโลกโซเชียลคนที่รักษาหน้าตาในสังคมอย่างเธอโมโหจนไม่รู้จะโมโหยังไงเธอเกลียดเมียน้อยเข้าไส้พาคินเลยตกที่นั่งลำบากเมื่อเจ้าสาวที่ยังไม่ได้เข้าเรือนหอแผลงฤทธิ์คาดขันให้เขาสัญญาว่าจะไม่มีเมียน้อยเหมือนอย่างที่พ่อทำแต่พาคินไม่อาจให้สัญญา ได้แต่บอกให้ดูการกระทำมีนระยาไม่สนใจบอกว่าถ้าเขามีเมียน้อยและทำให้เธอเสียนหน้าอย่างที่วาสิตากำลังเป็นจะได้เห็นดีกันเธอไม่ใช่เมียที่อยู่ในโอวาสามีแน่นอนชีวิตคู่เริ่มส่อเขาของหายนะอย่างคำสาบแช่งของออนวราเมื่อความไว้ใจถูกทำลายและความหวาดระแวงสั่นคลอนจิตใจของมินระยาชีวิตคู่ของมินระยาก,กับพาคิน เริ่มต้นด้วยความหวาดระแวงยิ่งชื่อเสียงของเพล์บอยอย่างพาคินดังกระชอนก่อนแต่งงานด้วยแล้วยิ่งทำให้มีนระยาไม่ไว้ใจพาคินกลายเป็นเจ้าบ่าวที่น่าสงสารต้องคอยเอาอกเอาใจมีนระยาเพื่อให้เธออารมณ์ดีคิดถึงวันแรกที่ทั้งสองได้พบกันที่สนามบินวันนั้นพาคินกำลังเดินทางไปต่างประเทศส่วนมีนระยาเพิ่งกลับจากการเรียนที่ต่างประเทศ ทั้งสองได้พบกันและตกหลุมรักกันในเวลารวดเร็วโชคชะตาทำให้ทั้งสองคนได้เจอกันเมื่อมีนระยาอยากได้รถไว้ขับทั้งสองคนเจอกันที่โชว์รุมรถความสัมพันธ์ของทั้งสองใช้เวลาเพียง6เดือนงานแต่งงานสายฟ้าแลบก็ถูกจัดขึ้นงานแต่งงานที่ล่มไม่เป็นท่าทำให้พาคินเอาอกเอาใจมีนรยาเป็นพิเศษ พามินรยาไปที่งานมอเตอร์โชว์เพื่อไปดูงานของบริษัทตัวเองและพามินรยาไปเลือกรถเพื่อเป็นการปลอบใจและงานนี้บริษัทของพาคินก็ได้จ้างพริตตี้เงินล้านอย่างไลลาเมื่อเรียกแขกเข้าบูธเช่นกันไลาลาตาวาวเมื่อเห็นพาคินและมินรยามาที่งานมอเตอร์โชว์แผนการร้ายของไลาลากำลังจะเริ่มขึ้นแม้ว่าพาคินจะไม่ให้ความร่วมมือ แต่อีกไม่นานพาคินจะยอมทำทุกอย่างเพื่อเธอเองคนหนึ่งไลลา,ลาทำได้ทุกอย่างเพื่อตัวเองการประจันหน้ากันร,ระหว่างไลาลาและมีนระยาเกิดขึ้นในงานเมื่อเกิดเหตุตบตีกันในระหว่างพริตตี้ตัวท็อปของวงการอย่างอิงฟ้าศัตรูหมายเลขหนึ่งของไลลาหมันไส้ที่ไลลาได้เป็นพริตตี้ที่โดดเด่นเลยทนไม่ไหวไลลา ที่เห็นพาคินควงมีนระยามาในงานก็อยากเป็นที่สนใจเลยใช้อิงฟ้าเป็นเครื่องมือกลั่นแกล้งจนอิงฟ้าทนไม่ไหวสุดท้ายก็ตบกันกลางงานมอเตอร์โชว์ถ้าเป็นปกติไลลาไม่มีวันยอมแพ้ตบเป็นตกแต่ถ้าเพื่อผู้ชายที่ชื่อพาคินต่อให้ต้องเจ็บตัวมากกว่านี้ไลลาก็ยอมด้วยมานยาพันเล่มเกวียนไลลา สวมบทพริตตี้ที่แสนดีไม่สู้คนยอมให้อิงฝาตบร้องห่มร้องไห้วายุและเวลุรีลูกน้องของพาคินถึงขั้นกลุ่มขมับต้องเข้าไปห้ามก่อนงานจะพังพาคินเองต้องผลาดจากภรยาสาวเข้าไปดูความเรียบร้อยก่อนที่ลูกค้าจะหนีกระเจิงไลลา,ลาเห็นพาคินก็ไม่รอช้าทำเป็นล้มลงไปแทบเท้าโดยใบหน้าบอบช้ำ สำอยสุดพลังและพาคินก็ตกเป็นเหยื่อของความสงสารเขาเข้าไปพยุงไลลา,ลาและสั่งให้วายุเวลูรีจัดการลงโทษอิงฟ้าและดูแลไลาลาให้เรียบร้อยไลลา,ย,ลาย,ยิ้มมุมปากเมื่อเห็นเหยื่อติดเบ็ดแผนการแรกที่จะได้ใกล้ชิดกับพาคินสํเเ็็จถ้าเป็นแต่ก่อนมีนระยา เห็นภาพของพาคินช่วยเหลือผู้หญิงคนอื่นคงไม่รู้สึกอะไรแต่หลังจากเหตุการณ์ในงานแต่างงานความระแวงสะสมในอกเริ่มแผลงฤทธิ์ทำให้เธอไม่ไว้ใจพาคินเซนส์ <Sense S 1> ของผู้หญิงด้วยการดูกันออกแค่ศบตาลายลามีนระยาก็รู้แล้วว่าทุกอย่างเป็นการแสดงแต่ท่ามกลางคนมากมายเธอจะต้องรักษาหน้าตัวเองเอาไว้ทำตัวเป็นภรรยาที่แสนดีอ่อนหวานแต่ลับหลัง เป็นมานร้ายชัดๆภรรยาที่อยู่กับความหวาดระแวงกลายเป็นนางมา,ร,าร้ายด้วยคำยุยงของลลิตาเพื่อนสนิทที่มีความสามารถพิเศษนอกจากการเป็นรองนางงามและคุณแม่สุดเก่งของลูกทั้งสองก็คือการจับผิดสามีตอนกิกให้อยู่หมัดพอเห็นภาพนในโซเชียลที่พาขินช่วยไลายลาเอาไว้สายตาของไลลา,ลาสะดุดใจเซียนจับกิกเตือนให้มีนะยาระวัง มีนรยาเองก็ไม่พอใจแต่ก็พยายามเก็บอาการเอาไว้เพราะช่วงนี้พาคินดูแลเอาใจสาใส่เธอดีอยู่แล้วอีกทั้งยังมีแผนจะไปฮันนีมูนเร็วๆนี้อีกด้วยแต่ลลิตาไม่วางใจเลยไปปรึกษาอาริยานักสืบจับกิ๊กอันดับต้นๆของวงการเรียกว่าสามารถจับกิ๊กได้อยู่หมัดหลักฐานพร้อมและที่สำคัญยังกินตำแหน่งเพื่อนของลลิตาและมินรยาอีกด้วย อริยากลายเป็นสาวโสดคนเดียวในกลุ่มที่ปฏิญาณตัวเองว่าจะไม่แต่งงานตลอดชีวิตเพราะครอบครัวของเธอแต่เพราะพ่อมีเมียน้อยแถมยังพาเมียน้อยเข้ามาอยู่ในบ้านทำให้แม่เสียใจยิ่งทำงานเป็นนักสืบจับกิ๊กเห็นชีวิตคู่ล่มมาเยอะเลยคิดว่าชาตินี้จะเป็นโสดถึงขนาดจองบ้านพักคนชราเอาไว้อยู่ยามแก่แบบยิงโสดเรียบร้อยแล้วด้วย อาริยาห่วงมีนรยาแต่ก็ยังไม่เริ่มลงมือสืบเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณอะไรไม่อยากให้ตัวเองกลายเป็นคนทําลายครอบครัวเพื่อนรอให้มีอะไรผิดปกติถึงจะลงมือทำลลิตาก็เห็นด้วยแต่ระหว่างนี้ลลิตาก็จ้างอาริยาให้เป็นสายสืบจับพฤติกรรมของตรีภพสามีที่มีมุกตลกเอาตัวรอดในการหากิ๊กไปวันๆส่วนลลิตา ก็ตามจับได้ตลอดอาริยาทำตามที่ลูกค้า v v ว p สั่งทุกอย่างเพราอละลิตาใช้บริการบ่อยถ้ามีระบบสะสมแต้มคาดว่าลลิตาก็จะได้แต้มสูงสุดข่าวที่ไลลาถูกอิงฟ้าทำร้ายทำให้เสียเจียงเป็นห่วงต้องรีบเดินทางมาดูเมียน้อยแสนสวยว่าเป็นยังไงบ้างไลลาเอาเสียเจียงไปเปรียบเทียบกับพาคิน ผลที่ได้คือพาขินชนะเสยสายตอนนี้สิ่งที่เธอต้องทำคือสลัดเสียเจียงออกไปจากชีวิตให้ได้แต่ตอนนี้เธอยังไม่ได้พาขินยังต้องการเงินเลยทำเป็นเอาใจเสียเจียงด้วยเรื่องบนเตียงหวังเอาเงินไปซื้อเครื่องสำอางและชุดสวยๆเพื่อที่จะมัดใจพาขินเต็มที่ระหว่างนี้ก็คิดแผนว่าจะสลัดเสียเจียงออกไปจากชีวิตได้ยังไงไลลา เริ่มคิดหาแผนการขั้นที่สองคือขั้นทำความสนิทสนมกับตรีพบด้ํคำยุแยงของรจนาเพื่อนพริตตี้ที่เป็นเมียน้อยมืออาชีพแต่ลิลลี่เพื่อนพริตตี้ที่สนใจแต่เรื่องทำมาหากินกลับไม่สนับสนุนลิลลี่เลยเจอไลลา,ลาและวรจนามโหใส่ไลลา,ลากำหนดวันดีเดย์คือวันปาร์ตี้เลี้ยงขอบคุณที่บริษัทของพาคินทำยอดขายรถได้สูงทะลุเป้า แต่ระหว่างนี้ไลลาก็ทำเป็นพารรจนาไปดูรถโดยสืบกันมาแล้วว่าพาคินจะเข้ามาที่โชว์รูมช่วงไหนซึ่งพาขินก็ต้อนรับไลลาและรจนาาโดยท่าทางสุภาพซึ่งภาพทั้งหมดอยู่ในสายตามีนรยยาที่มาช่วยสามีทำงานที่บริษัทรถยนต์มีนรยยาที่พยายามทำตัวน่ารักเริ่มคุมอารมณ์ไม่อยู่เมื่อเห็นพาคินยิ้มให้ไลลา และไลลาก็เริ่มแผนป่านป่นปวนมิรายาด้วยการแสดงตัวว่าเป็นคู่แค้นในอดีตของคนที่มีนรายาและละล,ะลิตาทำให้โดนไล่ออกจากมหาวิทยาลายัยและตอนนี้ไลลาจะทำให้ชีวิตมิรายาและละลิตาพังด้วยมือตัวเองคำขู่ของไลลาทำให้มิรายาเอาอารมณ์ทุกอย่างไปลงที่พาคินพาคินเองไม่เข้าใจว่าทำไมเดี๋ยวนี้ มีนรยาเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเขาพยายามคุมอารมณ์ตัวเองเอาไว้เอาใจทุกอย่างแต่พอทะเลาะหนักเขา้าพาคินก็หนีไปปรึกษากับโยทินเพื่อนดุนพีที่เป็นเหมือนพี่ชายเขาต้องการหาที่ที่สบายใจอยู่แต่ก็ไม่มีที่ไปและไม่อยากกลับไปใช้ชีวิตเพล่บอยโยทินปลอบใจพาคินและบอกว่าถ้าเทียบกับเาวรักภรรยาที่เจ้าอารมณ์ของโยทินมีนรยา ก็ยังเป็นนางฟ้าอยู่ดีพาคินได้แต่หัวเราะแต่ก็ยังไม่อยากกลับบ้านอยู่ดีมีนระยาไม่สบายใจตัดสินใจไปคุยกับหมอทันญเทพเพื่อนดุลพีที่เป็นจิตแพทย์เพราะครอบครัวของมีนระยาและทันยเทพสนิทกันมีอะไรเล่าได้ทุกเรื่องอีกทั้งทันยเทพเป็นจิตแพทย์มีวิธีทำให้มีนรยาสบายใจทำให้มีนรยาดีขึ้นโดยไม่รู้เลยว่าทันยเทพ ทำไปเพราะแอบรักมินระยาอยู่คืนนั้นมินระยากลับบ้านช้าพาขีนที่เพิ่งกลับมาบ้านเห็นมินระยากลับมาพร้อมทัญเทพที่อาสามาส่งบ้านคนขี้หึงอย่างเขาก็แสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของทันทีมินระยาหงุดหงิดทำให้ทั้งสองคนทะเลาะก,กันอีกและคืนนั้นมินระยาก็กลับไปอยู่กับวาสิตาที่แยกกันอยู่กับชลเทพ โดยชลเทพเองก็ตามง้อวาสิตาอยู่เป็นระยะหวังให้คู่ชีวิตใจอ่อนและให้โอกาสอีกครั้งมีนระยาไม่พอใจที่พาคินทำตัวไม่ดีกับธัญเทพและยังโมโหเรื่องไลลา,ลาอีกวาสิตาพยายามเตือนสติลูกสาวว่าถ้าสามีภรรยาทะเลาะกันไม่ควรออกจากบ้านมาแบบนี้วาสิตาอยากให้มีนระยารักษาชีวิตคู่เอาไว้ให้ดีที่สุด ไม่อยากให้พฤติกรรมของมีนรยาผลักใสพาคินแต่มีนรยาไม่เชื่อแม่เธออยากให้พาคินมาง้อมีนรยามั่นใจในตัวเองว่าทําในสิ่งที่ถูกต้องและไม่มีทางเป็นต้นเหตุทำให้พาคินเบื่อหน่ายและหาทางออกด้วยการไปมีเมียน้อยแต่มีนรยาคิดผิดพาคินที่เคยมีแต่ผู้หญิงไล่ตามก็เกิดทิฐิขึ้นมาไม่ได้ตามไปง้อคืนนั้นเขาเลยนอนคนเดียว แต่ใจก็อดคิดถึงมีนรยาไม่ได้เลยตั้งใจว่าก่อนปาร์ตี้จะไปหามีนรยาพอรู้ดีว่ามีนรยากลัวคํานินทาถ้าเธอไม่ได้มาร่วมงานจะต้องมีคนสงสยัยและข่าวเตียงหักจะทำร้ายเธอพาคินไปรับมีนรยาที่บ้านวาสิตาอ้างเหตุผลว่าอยากให้ไปร่วมงานเลี้ยงขอบคุณพนักงานด้วยกันแต่ในตอนนั้นชลเทพก็มางอวาสิตา มินระยาพยายามขวางเพราะยังโกรธพ่ออยู่แต่พาขินห้ามเอาไว้แล้วพามีนระยาออกมามีนระยาเลยไปที่งานเลี้ยงด้วยอารมณ์เสียสุดขีดถ้าใครมายั่วอารมณ์อีกนิดคงจะระเบิดลงและราวกับไลาลาเป็นคนกำหนดเกมนี้เมื่อไปถึงงานไลาลาก็อาศัยจังหวะที่มีนระยาเผลอเข้ามาตีสนิทกับพาคินและแกล้งทำเป็นไม่สบายลลิตา ยุมีนรยาว่าไม่ให้อยู่เฉยจะต้องจัดการคนที่เข้ามาใกล้พาคินอริยาเองก็ยุและพร้อมจะลุยแทนเพื่อนเพราะอารมณ์โกรธครอบงทำทําให้มีนรยาไม่มีสติไปม,มีเรื่องกับไลลา,ลาจนกลายเป็นเรื่องใหญ่ไลาลาสำออยเหมือนถูกทำร้ายร่างกายแต่จริงๆแล้วเป็นฝีมือที่เธอตบตีตัวเองจนแดงทั้งที่ความจริงแล้วมีนรยาทําร้ายเธอแค่เอาน้ําสาด และตบหน้าหนึ่งครั้งเท่านั้นโดยจุดเกิดเหตุเป็นห้องน้ำในโรงแรมแต่ไลลาแอคติ้งดีเวอร์และเดินออกมารอจังหวะที่พาคินตามตัวภรรยาจากห้องน้ำไลลาฟ้องว่าทุกอย่างเป็นฝีมือของมีนรยาทำให้พาคินไม่พอใจมีนรยาไม่คิดว่าพาคินจะระเบิดอารมณ์ใส่และเชื่อคำพูดของไลาลามากกว่าตัวเองเลยหนีออกไปจากงานเลี้ยงพาคิน รับผิดชอบด้วยการพาไลาลาไปหาหมอและส่งถึงบ้านโดยไม่รู้เลยว่าตัวเองกำลังจะตกอยู่ในบ่วงที่ยากจะหลุดออกมาคืนนั้นคืนที่มีนรยยาหนีกลับไปนอนที่บ้านวาสิตาหวังให้พาคินสนใจเป็นคืนที่ไลาลาใช้มารยาทำให้พาขินขึ้นไปที่ห้องและถูกวางยาปลุกเซ็กส์ที่เธอได้มาจากเจแอลลี่เจในวงการพริตตี้ที่สามารถเสกทุกอย่างได้ ในที่สุดทุกอย่างก็เป็นไปตามที่ไลาลาต้องการเมื่อทำให้พาคินเป็นสามีอีกคนของตัวเองโดยไม่ลืมถ่ายรูปของเธอและพาคินหลังเสร็จกิจเก็บเอาไว้เพื่อจะใช้ปฏิบัติการยั่วเมียหลวงไลาลาไม่รู้เลยว่าการกระทำของเธออยู่ในสายตาเสียเจียงที่ส่งคนตามดูเธอตลอดและสงสัยว่าตอนนี้ไลาลาจะมีผู้ชายคนอื่นคนของเสียเจียง รายงานว่าไลลา,ลาหายเข้าไปในห้องกับพาคินเสียเจียงก็รู้ได้ทันทีว่าพาคินเป็นสามีอีกคนและเขาจะต้องจัดการทุกอย่างขั้นเด็ดขาดเสียเจียงยอมไลาลาได้ทุกอย่างยกเว้นเรื่องนี้พาคินรู้สึกตัวหลังจากผ่านศึกมาทั้งคืนช่วงแรกเขาควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะฤทธิ์ยาแต่ช่วงใกล้รุง่งไม่ยาหมดฤทธิ แต่ความติดใจทำให้เขามีสัมพันธ์ทางกายเพื่อหวังแก้เครียดเรื่องมีนระยาเมื่อลืมตาตื่นความรู้สึกผิดก็เข้ามาอยู่ในใจเขาพยายามสลัดไลาลาให้หลุดไม่อยากมีเมียน้อยแต่ไลาลาก็บีบน้ำตาจนเขาเกือบใจอ่อนเลยต้องหนีไปตั้งหลักตัดสินใจว่าจะตัดขาดการติดต่อกับไลลาไลาล,าลาไม่ยอมแต่ตอนนี้เธอต้องปล่อยพาคินไปก่อน เสียเจียงรอจนพาคินกลับไปก็บุกขึ้นไปหาไล la. ลาหลักฐานที่พาคินมีความสุขกับไลลาทั้งคืนกระจายอยู่เต็มห้องเสียเจียงคาดคันจนไลลายอมรับว่าเป็นเมียของพาคินเสียเจียงขอเลิกกับไลลาเลิกส่งเสียยึดห้องคืนทําให้ไลลาไม่มีที่อยู่ไลลาคิดว่าเธออยู่เฉยไม่ได้ตอนนี้จะต้องจับพาคินให้อยู่หมัด พาคินรู้สึกผิดกับการนอกกายเขามาที่บ้านของวาสิตาเพื่อมารับตัวมินรยากลับมินรยายอมกลับเพราะพาคินบังคับเขาหวังจะให้มินรยาทำให้ภาพของไลาลาหายไปมินรยารู้สึกแปลกๆกับท่าทางของพาคินที่เปลี่ยนไปแล้วยังพบต้มหูที่ไลาลาใส่เมื่อคืนตกอยู่ในรถพอกลับไปบ้านก็รู้จากคนรับใช้ว่าเมื่อวานพาคินไม่ได้กลับบ้าน ทำให้มีนรยาเปิดฉากคะลาะก,กับพาขินอีกครั้งพาขินที่รู้สึกผิดอยู่แล้วยิ่งรู้สึกแย่เขาไปหาโยทินเพื่อระบายความผิดในใจออกไปส่วนมีนรยาก็มาพบกลุ่มเพื่อนลลิตาคิดว่าพาขินน่าจะเสร็จไลาลาแล้วส่วนอาริยาพยายามบอกให้ใจเย็นแต่ถ้าเย็นไม่ไหวจะเลิกก็บอกได้เพราะจริงๆแล้วอริยาจบกฎหมายมา ถ้าจะฟ้องหย่าเธอก็จะจัดการเรื่องนี้ให้แต่มีนะยยาไม่อยากเสียหน้าเลยบอกว่าจะไม่ยอมหย่าให้ทุกคนเยาะเย้ยเป็นอันขาดไลลา,ย,ลาย้ายไปอยู่ในหอพักซ่อมซ้อกับลินลี่เพราะว่ารจนาเปิดห้องรับสามีคนอื่นอยู่ลิลลี่พยายามบอกให้ไลาลากลับตัวแล้วก็กลับมาทำงานในวงการบันเทิงที่เพิ่งได้รับบทนางร้ายมาช่วยทำธรุรกิจขายครีม แต่ไลาลาอยากสบายบอกว่าตอนนี้มีผัวใหม่แล้วจะทำงานให้เหนื่อยทำไมฉันจะให้ผัวฉันเลี้ยงผัวใหม่ฉันรวยและหล่อมากอย่านั่นคือคำประกาศของไลลา,ลาที่ลิลลี่รู้แล้วว่าไม่สามารถท้าได้พาคินต้องเป็นของฉันคำประกาศที่สองของไลาลาชัดเจนและทุกอย่างเริ่มต้นด้วยมารยาไลลา,ยลาพยายามโทรศัพท์หาพาคินแต่พาคินหลีกเลี่ยง และอยากอยู่คนเดียวแต่สุดท้ายพาคินก็ต้องวิ่งแจ้นไปหาไลลา,ลาเมื่อได้รับรูปไลาลากินยาฆ่าตัวตายพร้อมแชร์โลเคชั่นมาให้เรียบร้อยพาคินพาไลาลามาส่งที่โรงพยาบาลรสจนาผู้ร่วมแผนการบีบน้ำตาดราม่าสุดพลังบอกว่าไลาลาไม่มีที่ไปไลาลาทำเป็นไม่อยากกวนร้องไห้บอกว่าสามารถอยู่คนเดียวได้เรื่องคืนนั้น ถือว่าเป็นความสุขเพียงชั่วคราวก็พอพาขินรู้สึกผิดเมื่อไลลากำลังลำบากต้องออกจากที่พักเดิมเพราะไม่มีเงินพาขินเลยให้ไลลาไปอยู่ที่คอนโดกลางเมืองเพื่อหลบความรู้สึกผิดในใจพาขินไม่รู้เลยว่าท่านเยเทพเห็นภาพของพาขินพาไลลาออกจากโรงพยาบาลเพราะไลลารักษาตัวที่โรงพยาบาลที่เป็นของตระกูลทันยเทพ และผู้ชมอีกคนก็คืออาริยาที่มาสืบเรื่องเมียน้อยของคนอื่นมาตรวจดูว่าเมียน้อยของสามีผู้จ้างท้องจริงหรือเปล่าอาริยากำลังจะถ่ายรูปของพาคินกับไลลาไปให้เพื่อนดูแต่ธัญเทพห้ามเอาไว้เพราะอาริยากำลังจะทำให้ครอบครัวของมีนรยาแตกแยกอาริยาโมโหม่อยากให้เพื่อนตาบอดธัญเทพเห็นว่าอาริยา มีท่าทางเกลียดเมยน้อยมากเลยพูดจาแทงใจดำแบบหมอจิตแพทย์ทำเอาอาริยาโมโหทันยเทพมากแต่ทันยเทพไม่สนใจบอกว่าห้ามไม่ให้อริยาบอกเรื่องนี้กับมีนยาไลาลาลิงโลดสั่งให้รจนาถ่ายรูปไลาลากับพาคินที่กำลังเข้าไปในคอนโดของพาคินและส่งรูปไปที่หนังสือก็สซที่มีนักข่าวชาลีที่ไลาลามีบุญคุณเพื่อปล่อยข่าวออกไป ชาลีทำตามที่ไลาลาบอกหวังจะได้เงินเพราะเวลาไลาลาสั่งอะไรก็จะมีเงินก้อนใหญ่ตามมาให้ทุกทีข่าวพาคินพาไลาลาไปที่คอนโดกลางเมืองลงหน้าหนึ่งหนังสือซุบซิบบันเทิงมินรยาโมโหหาเรื่องพาคินจนขอหย่าพาคินไม่ยอมบอกว่าเพิ่งแต่งจะหย่าก็เสียหน้าคนในสังคมหมดคนอย่างมินรยายอมได้หรอที่จะโดนนินทา มีนยยาไม่รู้จะทำยังไงเลยไประบายกับทนายเทพจิตแพทย์ประจำตัวก่อนที่จะบ้าไปก่อนหงที่เห็นข่าวรีบมาหาลูกไม่ชอบใจที่ลูกไปเป็นเมียน้อยคนอื่นเพราะถึงหงจะเป็นโสเพณีแต่ก็ไม่เคยแย่งของใครมาไลาลาไม่สนใจให้เงินแม่แล้วไล่แม่ให้กลับไปไม่ไวต่อว่าแม่ที่เป็นโสเพณี แต่จะมาสอนลูกคำพูดที่แทงใจดำหงทำให้หงพูดไม่ออกในตอนนั้นพาคินที่ทะเลาะกับเมียม,มาพอดีพาคินสงสัยว่าหงเป็นใครไลาลาบอกว่าเป็นแม่บ้านมาทำความสะอาดไลลา,ลากดแม่ให้ต่ำสร้างความเจ็บช้ำให้กับหงเพราะถูกคนเหยียบย่ำไม่เจ็บเท่าลูกเหยียบหงขอตัวกลับไลลา มองตามหลังแม่ด้วยความสะใจหันไปสนใจพาคินพาคินไม่รู้ตัวเหมือนกันว่ามาที่คอนโดทำไมแต่พอไลาลาเอาอกเอาใจก็เผอมีความสัมพันธ์เพราะห่างจากมีนระยามาสักพักบวกกับความเครียดเลยหาที่ระบายไลลา,ลาก็ตอบสนองได้ถึงใจอย่างที่พาคินต้องการเสือก็ยังเป็นเสือวันยังค่ำพาคิน ก็เป็นเสือหลับชั่วคราวเท่านั้นพอตื่นก็กลายเป็นเสือหิวที่ไม่รู้จักพอไลลา,ลารู้ว่ามีนรยามีปัญหากับพาคินก็ไม่รอช้าที่จะแสดงตัวเป็นเมียน้อยเริ่มจากการส่งภาพพาคินนอนหลับแบบเสือหมดแดงพร้อมกับรูปซองถุงยางที่ถูกฉีกออกหลายซองพร้อมบรรยากาศในคอนโดส่งไปให้มีนรยาดูมีนรยาอกแทบแตก เมื่อเห็นภาพทั้งหมดกรีดร้องด้วยความเสียใจตอนนั้นมายูเรศน้องสาวของพาคินมาเยี่ยมพี่สะพ้ยตามคำสั่งของพ่อแม่ก็เห็นภาพพี่สะพ้ายกำลังสติแตกมีนรยาเล่าให้มายูเรศฟังมายูเรศมโหพี่ชายบอกว่าจะจัดการพี่ชายเองส่วนมีนรยาคิดว่าตัวเองก็อยู่เฉยไม่ได้มีนรยา พาลาลิตาบุกไปหาไลาลาที่คอนโดเพื่อให้เห็นค่าหนังค่าเขาวและมีนรยาก็ช็อกเมื่อเห็นสามีตัวเองเปิดประตูออกมาพร้อมกับไลลา,ลาสติมีนรยาขาดผึงไม่เหลือมาดคุณหนูแสนสวยเธอระเบิดอารมณ์ใส่พาคินพาคินไม่พอใจที่ถูกมีนรยาระเบิดอารมณ์ใส่เขาพามีนรยากลับบ้านไลลา,ลาทำเป็นเข้าใจพาคินไม่ถือสาอะไร ลลิตาเล่นงานไลลาไลาล,าลาเห็นพาคินออกไปแล้วเลยทะเลาะกับลลิตาเต็มที่ไม่เหลือมาาสาวสวยแสนดีลลิตาแค้นแทนเพื่อนได้แต่ฝากเอาไว้ก่อนไลลา,ลาที่ยังจำลลิตาได้และอยากจะทำให้ลลิตาเลิกยุ่งเรื่องคนอื่นเลยโทรศัพท์หาโรเจนาแล้วบอกว่ามีเป้าหมายใหม่น่าสนใจอยากจะลองเล่นกับไฟดูไหม เป้าหมายใหม่ที่ว่าของไลลา,ลาคือตรีพบสามีจอมกระล่อนของลลิตาโรจนาสนใจตรีพบอยากจะทำให้ครอบครัวของลลิตาแตกแยกยิ่งลลิตามีลูกสองคนคือใหญ่กับเล็กยิ่งทำให้สามีนอกใจได้ไง่ายๆคนมีลูกแล้วกับสาวสวยไร้พันธะผู้ชายร้อยทั้งร้อยก็ต้องตกหลุมพรางผ้าคินกับมีนรยาทะเลาะกันอย่างหนักมีนรยา ไล่ให้พาคขินไปอยู่กับไลลาพาคขินไม่ชอบที่ถูกท้าหาทางทำให้มีนรยาเจ็บจึงออกจากบ้านไปปล่อยให้มีนรยานอนจมน้ำตาในเรือนหอของตัวเองมีนรยาตรอมใจอาริยาต้องมาอยู่เป็นเพื่อนพอธัญเทพทราบข่าวก็มาดูแลมีนรยาอาริยาอยู่ให้มีนรยายาแล้วมาใช้ชีวิตโสดแบบอาริยาแต่ธัญเทพไม่เห็นด้วย ดึงให้อาริยามาคุยกับเขาว่าการอยู่ให้คนอยากกันมันไม่ใช่เรื่องดีอาริยาสงสัยว่ามีนิยาจะทนไปทำไมรู้ก,ก็ไม่มีอยู่เป็นโสดสบายใจกว่าเยอะทันยเทพคุยกับอาริยามากขึ้นก็พอสัมผัสได้ว่าอาริยามีปมเรื่องครอบครัวเลยพูดจากวนกวนเพื่อดูปฏิกิริยาแล้วก็ได้ผลอาริยาถูกพูดจี้จุดเรื่องครอบครัว โกรธธัญเทพมากแต่ทำอะไรไม่ได้ธัญเทพเลยสั่งเฉียบขาดว่าไม่ให้ยุมินรยาหย่าอีกไม่อย่างนั้นเขาจะจัดการเธอเองบัวบูชาสาวใช้จอมทรยศในบ้านของมินรยาที่ไลาลาจ้างเอาไว้เพื่อส่งข่าวพอรู้ว่าพาคินกับมินรยามีปัญหากันก็หลิงโลดและพอได้รับรายงานว่าธัญเทพเคยตกหลุมรักมินรยา กำลังมาดูแลมีนรยาอยู่ไลาลาก็คิดเรื่องชั่วได้ว่าการสร้างเรื่องให้มีนรยามีชู้ก็น่าสนใจดีและพาคินที่ไม่มีที่ไปก็จะกลับมาหาไลลาไลาล,าลารู้ว่าผู้ชายชอบอยู่กับคนที่สบายใจเลยทำตัวอ่อนหวานเป็นที่พึ่งพิงทางใจได้พาคินสบายใจไม่อยู่กับไลลา,ลาเลยไม่ยอมกลับบ้านมีนรยาโทรตามเท่าไหร่ก็ไม่กลับ มมยูเรศทนพฤติกรรมพี่ชายไม่ได้เลยโทรให้พี่ชายกลับมากินข้าวที่บ้านพ่อแม่เพื่อคุยเรื่องมีนรยาโดยพ่าคินไม่รู้เลยว่ามมยูเรศนัดมีนรยามาด้วยแทนที่ทุกอย่างจะดีขึ้นแต่กลับแย่ลงเมื่อพ่าคินบอกกับพ่อแม่ว่าอยู่กับมีนรยาแล้วไม่สบายใจถ้าอย่าได้แล้วไม่กระทบหน้าตาในสังคมอย่างที่มีนรยากังวลเขาคงอย่าไปแล้ว มีนรยาได้ยินถึงกับอึง้งพาคินเห็นมีนรยาก็พูดอะไรไม่ออกได้แต่สะบัดหน้าออกจากบ้านไปตรงไปหาไลลา,ลาพ่อแม่ต่างเตือนหวังให้พาคินได้สติแต่พาคินถูกไฟโทสะครอบงำจนไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นทางบ้านของลลิตาก็เริ่มป่วนเมื่อรจนาเข้ามาในชีวิตตรีพบและคราวนี้ตรีพบเหมือนจะจริงจัง แต่ก่อนนั้นตรีพบมีแตกก่กิ๊กและกลับบ้านทุกวันต่อให้จับได้ก็ยอมเธอตลอดเพราะเห็นแก่ลูกแต่เมื่อมีผู้หญิงคนใหม่เข้ามาตรีพบไม่กลับบ้านหลายวันทําให้ลลิตาเป็นห่วงและขอให้อริยาสืบเ,เรื่องผู้หญิงคนใหม่ของตรีพบสืบเ,เรื่องผู้หญิงคนใหม่ของตรีพบมีนุยาตรอมใจไม่ยอมไปทํางานเพราะไม่อยากเจอพาคินอีกทั้งตอนนี้ ข่าวเตียงหักของพาคินกับเธอก็เป็นที่สนใจในสังคมไฮโซเธอไม่อยากตอบคำถามเมื่อไรทันยเทพเป็นห่วงเลยไม่เยี่ยมมีนรยาไม่มีที่พึ่งทันยเทพจึงปลอบใจแล้ววันนี้เขาพาวาสิตามาหาเธอวาสิตาเห็นสภาพลูกสาวก็สงสารพยายามพูดเตือนสติว่าให้มีนรยยามีสติและอย่าทำตัวไม่น่าอยู่ใกล้แบบนี้เพราะวาสิตา เคยผ่านช่วงนั้นมาแล้วตอนนี้พอเธอวางเฉยได้โชลเทพกลับเป็นฝ่ายเข้ามาหาเธอเองมีนริยานำสิ่งที่วาสิตาพูดมาคิดและสุดท้ายเธอก็คิดได้ว่าถึงเวลาที่จะสู้กับไลาลาสักตั้งลุกขึ้นมาเป็นมีนรยาคนใหม่โดยมีธัญเทพมายุเรศคอยช่วยเพราะมายุเรศอยากให้พี่ชายกับพี่สะพ้ายกลับมาคืนดี ส่วนธัญเทพแม้ว่ารักข้างเดียวแต่ก็ไม่อยากให้มีรยาเศร้าอริยาเองก็เป็นอีกคนที่ช่วยมีรยาเพราะเห็นแก่เพื่อนทั้งหมดเลยบอกว่าจะไปหาข้อมูลของไลาลามาให้เพื่อให้เพื่อนลุกขึ้นสู้ถือคติว่ารู้เขารู้เรารบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งเจอรี่ชอบใจที่ตอนนี้กระแสะของไลาลามาแรง ทำให้งานของไลาลามีเยอะขึ้นจากคนดูแลพริตตี้เลยอัปเกรดเป็นผู้จัดก,การดาวร้ายของวงการอย่างไลลาไลาล,าลาก็กาะกระแสรับอีเวนต์รับเงินเป็นว่าเล่นเวลาว่างก็คอยดูแลพายคินที่มีปัญหากับมีนระยาทางฝั่งเมียหลวงมายุเรธเริ่มแผนด้วยการโทรศัพท์บอกพี่ชายว่าตอนนี้มีนรยาไม่สบายและหมอธัญเทพกำลังทำคะแนนถ้าพี่ชายไม่รัก ก็อยากกับมีนรายาก็ได้ไม่มีใครบังคับพี่ชายแล้วแัญยเทพจะได้ดูแลมีนรายาได้เต็มที่พาคินที่ลึกๆแล้วรักมีนรายามากต่อให้มีนรายาเป็นนางมาร้ดยแต่เขาก็ไม่ยอมปล่อยมีนรายาให้ใครเขาทั้งห่วงทั้งห่วงรีบไปดูอาการมีนรายามีนรายาที่ปรับตัวและมีสติมากขึ้นเริ่มอ่อนอ้อนพาคินเพราะกำลังป่วย วันนั้นพาคินอา,าสาเป็นคนนอนเฝ้ามีนรยาที่โรงพยาบาลเองมายุเรศดีใจแต่ทันยเทพก็จ่อยแต่เก็บอาการเอาไว้อริยาพูดกระทบทันยเทพว่าเป็นหมามองเครื่องบินแล้วเป็นเครื่องบินที่มีเจ้าของด้วยทันยเทพก็โต้กลับว่าดีกว่าคนโสดที่ไม่เคยรักใครอริยานิ่งไปบอกว่าไม่อยากรักใครเพราะมีแต่เจ็บ ธัญเทพมองอาริยาแล้วก็พบว่าคนที่อาการหนักไม่ใช่แค่มีนรยาแต่อาริยาก็หนักเช่นกันส่วนมายูแรกที่มองอยู่คิดว่าอาริยากับธัญเทพเหมาะสมกันและคิดว่าน่าจะจับคู่กันได้เมื่อมีนรยาหายป่วยออกจากโรงพยาบาลมีนรยากลายเป็นคนใหม่ลุกขึ้นมาแต่งตัวสวยปนเซ็กซี่นิดๆพอกระตุ้นให้พาขินถึงหวง กิริยาท่าทางอ่อนหวานเอาใจใส่พาคินไม่อารมณ์เสียใส่ที่สำคัญลุกขึ้นมาทําอาหารทั้งที่ไม่เคยทําให้กินมาก่อนโดยเริ่มจากเมนูไข่ที่ทําเอาพาคินขำแต่ก็กินด้วยอารมณ์ที่ดีขึ้นความเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ทําให้พาคินไม่ได้ไปหาไลาลาหลายวันไลาลาเองก็ไม่ยอมแพ้พยายามติดต่อพาคินพาคิน ที่อยากอยู่กับมีนรยาบอกว่าไม่ว่างยิ่งทำให้ไลลา,ลามไม่พอใจยิ่งเห็นข่าวพาคินออกงานโชว์ความหวานของมีนรยากับพาคินยิ่งทำให้ไลลา,ลามโมโหคิดหาวิธีจะทำให้พาคินกลับมาความสุขของมีนรยากำลังกลับมาเมื่อพาคินหันกลับมาเอาใจใส่เธอเหมือนเดิมทุกอย่างกำลังไปได้ดีแม้จะหงดหยิดธัญเทพที่มาหาภรรยาเป็นระยะก็ตาม มีนรยาอัภรูปโชว์ความหวานอยู่เสมอยัวประสาสไลลาด้วยการส่งรูปความหวานไปให้ทางลายและกละเม็ดอีกอย่างคือมีนรยาได้เข้ากลุ่มโซเชียลที่มีชื่อกลุ่มว่าเพจขบวนการปราบเมียน้อยแหล่งรวมตัวของเมียหลวงที่เข้ามาแชร์กลเม็ดเอาชนะเมียน้อยโดยที่ผัวไม่รู้เรื่องมีนรยาปรับมาใช้กับตัวเองได้ดีทางด้านลลิตา กำลังปวดหัวกับรจนาที่เข้ามาทำลายครอบครัวที่รายที่สุดที่ทำให้ลาลิตาทนไม่ได้เมื่อรจนาเข้ามาวุ่นวายกับลูกชายทั้งสองคนอีกท้งยิ่งได้รับ่ายที่ตรีพบกำลังร่วมรักกับรจนนาความอดทนของลาลิตาขาดผึงลาลิตาปล่อยคลิปวิดีโอแบบไม่ปิดบังหน้าทำให้รจนนาและตรีพบเดือดร้อนมีนรยาช่วยปลอบเพื่อน และช่วยเพื่อนเรื่องข่าวต่างๆเพราะละลิตาเป็นรองนางงามเก่าที่เป็นแม่บ้านอย่างเดียวถ้าเลิกกับปรีภพก็จะไม่มีเงินใช้มีนยาเลยบอกให้ลลิตากลับเข้าวงการเล่นละครอย่างที่เคยทำเพราะตอนนี้ใหญ่กับเล็กก็โตแล้วอริยาบอกว่าเธอจะช่วยเลี้ยงหลานเองลลิตาดีใจที่เพื่อนอยู่เคียงข้างกันในวันที่ล้ม ผิดกับรจนาไลลาสมน้ำหน้าเพื่อนที่ทำอะไรงงๆแชร์ตัวเองจนกลายเป็นนางเอกคลิปโป้ที่มีแต่คนอยากดูรจนนาอับอายแต่ก็มีลินลี่คอยช่วยอยู่รจนาบอกว่าตรีพบจะต้องเลือกลาลิตาเพราะว่าเขารักลูกพอพูดถึงลูกไลลาก็คิดได้ว่าตรีพบเคยพูดว่าอยากมีลูกแต่มีรยาไม่ยอมมีเพราะยังสนุกกับการทำงาน ไลาลาคิดแผนการร้ายออกมาได้ว่าจะต้องสร้างเรื่องทองขึ้นมาเพื่อดึงพาขินกลับมาและจะทำให้ธัญเทพกลายเป็นเครื่องมือของไลลาอาริยายังคงสืบเรื่องของไลาลาเพราะคิดว่าไลาลาคงไม่วางมือและเธอก็ได้เจอกับเจออร์ที่ชักชวนให้ไลาลาเข้าสู่วงการไซด์ไลทำให้อาริยาได้รู้อดีตของไลลา,ลาต่อมาก็คือเจแอรี่เอเยน ที่ทำงานเป็นคนหางานให้พริตตี้ข้อมูลของไลลาอยู่ในมืออาริยาเยอะมากและเธอก็เอาไปบอกให้กับมินยาได้ทราบมินยาเก็บทุกอย่างเอาไว้เป็นไม้ตายส่วนธัญเทพที่รู้เรื่องนี้โดยบังเอิญเตือนว่าการยุ่งเรื่องชาวบ้านและการไปสืบอาจทำให้อริยาเดือดร้อนอาริยาน่าจะกลับไปเป็นทนายอย่างที่เรียนมาน่าจะดีกว่าอริยาบอกว่า เธอตัวคนเดียวเดือดร้อนก็เดือดร้อนคนเดียวทันยเทพไม่ควรยุ่งส่วนทันยเทพเองก็ไม่เข้าใจว่าทําไมตัวเองเริ่มเป็นห่วงอาริยากลัวว่าเธอจะเจอเรื่องไม่ดีจากการกระทําตัวเองไลลาเริ่มแผนเรียกร้องความสนใจด้วยการบอกพาคินว่าท้องพาคินไม่รู้จะเสียใจหรือดีใจที่กําลังมีทาย,ยาทที่ไม่ได้ตั้งใจไลลาทําตัวน่าสงสารไม่ต้องการเรียกร้องอะไร จะอยู่เงียบๆเป็นบ้านเล็กแบบนี้แต่ลับหลังก็ไปป่วนมีนรยาจนมีนรยาทนไม่ได้เพราะการที่ไลาลามีลูกอาจทำให้เสียพาคินไปความสัมพันธ์ของพาคินและมีนรยาเริ่มมีปัญหาอีกครั้งอาริยาเริ่มสืบว่าไลาลาท้องจริงหรือเปล่าแล้วก็พบว่าไลาลากำลังหลอกทุกคนแต่ไม่มีหลักฐานชัดเจนที่จะบอกทุกคนได้ ระหว่างนั้นก็มีงานเข้ามาคืองานจับเมีน้อยให้อยู่หมัดอริยาก็ไปสืบตามปกติโดยไม่รู้เลยว่าจะทาให้ชีวิตของเธอเปลี่ยนไปพาคินพาลาไลาไปฝากทองที่โรงพยาบาลของทัญยเทพตามหน้าที่ของพ่อทนญยเทพพูดกับพาคินว่าถึงเวลาที่ต้องเลือกระหว่างไลาลากับเมียนยาลายลาได้ยินการเจราจาทั้งหมดเลยคิดแผนการ ทำให้พาคินเข้าใจมีนรยากับธัญเทพผิดให้ชาลีตามเก็บภาพตอนมีนรยาอยู่กับธัญเทพและหาวิธีการทํำให้ธัญเทพกอดมีนรยาให้ได้และเมื่อสําเร็จก็ส่งรูปภาพไปให้พาคินพาคินทั้งโกรธและเสียใจไลลาเป่าหูจนพาคินถึงจนหน้ามืดพาคินเข้าไปคุยกับมีนรยาที่บ้านทั้งสองคนคิดว่าชีวิตคู่มาถึงทางตัน บางทีอาจต้องแยกทางกันมีนรยาเริ่มรู้ใจตัวเองว่ารักพาคินมากแค่ไหนแม้ไม่อยากจะเสียเขาไปแต่เธอไม่สามารถทนอยู่แบบนี้ได้และยิ่งรู้ว่าชีวิตคู่ของลลิตาพังเพราะแผนของไลลาและรรจนาก็คิดว่าตัวเองเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดเลยตัดสินใจขอหย่าพาคินนิ่งไปรู้สึกช็อก และเจ็บร้าวลึกโดยไม่รู้สาเหตุคืนนั้นมีนเรยาขออยู่กับพาคินเป็นคืนสุดท้ายโดยไม่มีใครเข้ามาเกี่ยวข้องและคืนนั้นพาคินและมีนเรยาก็อยู่ด้วยกันด้วยความรักที่มีให้กันเมื่อพาคินตื่นขึ้นมามีนเรยาหายตัวไปโดยที่พาคินไม่สามารถตามตัวได้โดยมีนเรยาให้เหตุผลว่าลองแยกกันอยู่เหมือนไม่เคยมีเธออยู่บนโลกใบนี้ อาจทำให้ทุกอย่างดีขึ้นจนกว่าทั้งสองฝ่ายจะแน่ใจว่าหมดรักแล้วจริงๆวันนั้นการหย่าจะเกิดขึ้นเพื่อคืนอิสรภาพให้กับทั้งสองฝ่ายพาคินถึงกับคลั่งเมื่อหาตัวมีนระยาไม่เจอแม้ไลลาจะทำตัวอ่อนหวานแค่ไหนก็ไม่สามารถทำให้ใจของพาคินมีความสุขเขาสั่งให้ชาคริตเลข,ขาคนสนิทที่ตลอดเวลาคอยเตือนสติเขาแต่เขาไม่เคยเชื่อ ให้ตามหามีนรยาให้ได้เลยลยรู้สึกเบื่อและเงินที่พาขินให้เริ่มไม่พอทำให้เธอหวนกลับไปหาเสียเจียงแต่เป็นวิธีมีความสุขแบบชั่วคราวหวังเอาเงินมาช้อปปิ้งโดยไม่รู้เลยว่าหายนะกกำลังมาเยือนไม่มีใครรู้ว่ามีนรยาไปไหนจนพาขินกลัวว่ามีนรยาจะเป็นอะไรไปทนยเทพเข้ามาในฐานะจิตแพทย์ฟังความทุกข์ของพาคิน และช่วยวิเคราะห์พฤติกรรมมีนรยาจนคิดว่ามีนรยาน่าจะไปที่ที่เคยไปฮันนีมูลพาคินรีบออกเดินทางตามหาจนเจอมีนรยาทั้งสองคนปรับความเข้าใจกันและมีนรยาก็บอกข่าวดีกับพาคินว่าเธอกำลังท้องลูกของเขาพาคินดีใจแล้วบอกว่ากลับไปจะจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยทางด้านลลิตาตอนนี้ตรีพบ กำลังจีบพันรยาตัวเองใหม่แม้จะต้องใช้ความพยายามมากแค่ไหนก็ยอมเพราะพอไม่มีลลิตาลูกและชีวิตของเขาว่างเปล่าลูกชายทั้งสองก็ช่วยพ่อแม่เข้าใจกันตรีพบบอกว่าจะทำตัวเป็นพ่อที่ดีสามีที่ดีและจะให้ลลิตาทำงานแบบแต่ก่อนลลิตาที่สนุกกับงานอยู่เลยตกลงกลับมาใช้ชีวิตกับตรีพบเหมือนเดิมและคุยกันมากขึ้น สัญญาว่าจะลืมเรื่องทุกอย่างที่ผ่านมาเพื่อลูกทั้งสองคนจะได้มีครอบครัวที่อบอุ่นอริยาที่เริ่มตามหาเมียน้อยของเสียเจียงตามคําว่าจ้างของภันรยาเสียเจียงแล้วพบว่าหนึ่งในนั้นก็มีไยลาหลังจากที่แจ้งให้เมียเสียเจียงทราบถึงเมียน้อยที่เสียมีไว้วันรุ่งขึ้นมีข่าวเมียน้อยพวกนั้นถูกยิงเสียชีวิตอริยาช็อกคิดว่าตัวเอง มีส่วนทําให้เมียน้อยพวกนั้นตายอริยาคิดถึงไลลาแม้ว่าไลลาจะเลวแต่เธอก็ไม่อยากทําให้ใครตายทัญเทพที่ทราบเรื่องก็เป็นห่วงอริยาและตามไปช่วยไลลาพร้อมกับอริยาไลลากําลังถูกเมียของเสียเจียงไลลาแม้เธอจะบอกว่าไม่ใช่เมียน้อยเสียอีกแล้วแต่เมียของเสียไม่เชื่อไลลาหนีตายไปหาพาคินที่ตอนนี้กลับมาพร้อมกับมีนยาพอดี พาคินตั้งใจจะมาเคลียร์กับไลลาว่าจะเลิกกับไลลาส่วนลูกจะรับผิดชอบเลี้ยงเองแต่เมียของเสียเจียงกลับจะยิงไลลาไลลาผลักมีนรยาให้เป็นกราะของตัวเองพาคินกอดมีนรยาแน่นไม่คิดจะปกป้องไลลาเพราะใจของเขามีแต่มีนรยาเท่านั้นโชคดีที่ธันยเทพเรียกตำรวจมาทันทำให้ภรรยาของเสียถูกจับภาพที่พาคินห่วงมีนรยา ทำให้ไลลารู้ว่าตัวเองไม่เคยชนะมีนรยาได้เลยอาริยาใช้จังหวะนี้ให้ทั้งไลลาและมีนรยาไปตรวจร่างกายจนได้รู้ความจริงว่าไลลาไม่ได้ท้องส่วนมีนรยากำลังท้องผ้าคินโกรธที่มีนรยาเกือบตายเพราะไลลาแถมไลลายังหลอกเขาย่งได้รู้จากอาริยาว่าไลลาหลอกเขามาตลอดระหว่างที่มีเขา ไลาลาก็มีคนอื่นเหมือนกันก็เลยขอยุติความสัมพันธ์ไลาลาสูญเสียผ้าคินไปแล้วยังสูญเสียงานอีกเมื่อรจนาเพื่อนรักหักเหลี่ยมโหดรวมไปถึงชาลีเล่นข่าวเสีย,สยห,หายของไลาลาทั้งหมดทําให้ไลาลาไม่มีที่ยืนต้องเก็บตัวอยู่ในห้องพักรูหนูหงที่ได้อ่านข่าวว่าลูกเกือบตายก็รีบมาหาถึงแม้เป็นแม่ที่ไม่ดี แต่พอลูกเกือบตายก็แทบทนไม่ได้แล้วพ่อเห็นลูกที่อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่และมีแต่คนมองด้วยสายตารังเกียจก็เข้าใจความรู้สึกลูกเลยบอกให้ไลาลาไปอยู่ด้วยกันไปทำงานสุจริตที่มีศักดิ์ศรีเธอไม่เหลือใครแล้วมือที่เคยทิ้งไลาลาตอนเด็กยื่นมาตรงหน้าในขณะที่ไลลา,ลาร้องไห้อยู่ท่ามกลางสายฝนอีไลลา,ลาบ้านเช่ากูว่างหนึ่งห้อง ตอนนี้กูเลิกขายตัวมาขายข้าวแกงขายดีด้วยนะแต่ขายคนเดียวมันเหนื่อยมึงมาช่วยกูขายสิถึงเงินจะน้อยแต่ก็ไม่ต้องอายใครมึงสามารถเชิดหน้าสบตาคนได้ทั้งโลกคำพูดของแม่กระแทกลงกลางใจไลลา,ลาเธออยากเป็นคนมีตัวตนที่คนยอมรับไม่ใช่หรืออยากจะสบตาคนทั้งโลกอย่างมีศักดิ์ศรีไม่ใช่หรือไง แล้วจะรออะไรไลลา,ลาเงยหน้ามองแม่มองมือที่ยื่นมาเอื้อมมือไปจับมือเหีเห่ยวๆของแม่แน่นพร้อมเริ่มต้นชีวิตใหม่มีนรยากับพาคินเริ่มต้นชีวิตใหม่พร้อมกับลูกน้อยในท้องพาขินกลับตัวกลับใจสนใจแต่งงานและครอบครัวมีนรยาก็ไม่ได้สนใจแต่งงานอย่างเดียวทำตัวเป็นแม่บ้านที่ดีทำกับข้าวเอาใจสามี การเดือนไม่ขาดการบ้านก็สรรหาความแปลกใหม่มาให้สามีแบบไม่มีเบื่อตอนนี้ผ้าคินเลยติดบ้านติดเมียมากและต่อไปก็คงติดลูกท่านยเย็ยแทพบีใจที่มีนรยามีความสุขและตอนนี้เขามีผู้หญิงมาดามหัวใจแม้ว่าจะต้องใช้ความพยายามในการจีบมากกว่าผู้หญิงคนอื่นหลายเท่าเพราะอาริยาไม่ใช่ผู้หญิงที่เปิดใจง่ายๆ แต่มันก็ไม่ยากเกินกว่าจิตแพทย์อย่างเขาจะจัดการได้แถมยังมีมายูเรสเป็นแม่สื่องานนี้เขาสามารถชนะใจอริยาได้แน่นอนลิลลี่พิตตี้ฝ่ดีเธอพยายามทำงานสุจริตงานพิตตี้ก็ทำด้วยความตั้งใจลองขายโน่นขายนี่จนได้ดีและกลายเป็นพิตตี้ที่มีรายได้สูงและไม่มีข่าวเสียมีงานกับบริษัทของพาคินอย่างต่อเนื่อง พราะภาพลักษณ์ที่ดีเหมาะกับรถที่ขายไลลา,ลาต้องอดทนกับชีวิตที่ลำบากตื่นตีสี่ไปตลาดช่วยแม่ขายข้าวแกงเงินแต่ละบาทที่ได้มาอย่างยากลำบากใช้สเสน่ห์ของเธอเรียกแขกเข้าร้านแต่ไม่ยุ่งกับใครเพราะห่วงเงินที่หามาได้ไลลา,ลามองข่าวของพาคินและมีอิยาที่คลอดลูกคนแรกตอนนี้ใจของเธอยังอิจฉ้าแต่เป็นแบบอิจฉาที่อยากได้ดีแบบนี้บ้าง จึงขยันทำงานต่อไปมีนุยาคนพบแล้วว่าการใช้ชีวิตคู่ที่สามารถผ่านช่วงเวลาที่ไร้สติและถูกอารมณ์ครอบงาม,มาได้นั้นทุกอย่างเป็นเพราะความรักของเธอกับพาคินแม้ตอนแรกอาจเป็นความรักที่เหมือนจะฉาบฉวยแต่จริงๆแล้วมันคือความรักลึกซึง้งที่มาพร้อมกับการให้อภยัยพร้อมที่จะเชื่อใจและสู้อุปสรรคทุกอย่างด้วยสติ และเธอจะไม่ยอมรับบทบาทเมียหลวงอีกเป็นอันขาดเธอจะทำให้พาคินรักและอยู่ในกํามือด้วยความยินดีของเขาตำแหน่งของเธอมีอยู่สองตำแหน่งคือเมียคนเดียวและแม่ที่ดีเท่านั้นถ้าไม่แน่จริงอย่าริมาเป็นเมียน้อยของพาคินเพราะเมียหลวงอย่างเธอจะไม่ยอมอยู่เฉยติดตามชมละครม่านดอกนิ้วได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ทางช่องสาเริ่มตอนแรก วันจันทร์ที่15สิงหาคมนี้